ากวันนั้นพระองค์ทรงครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามเสมอมาประสบนิกรชาวไทยและรัฐบาลไทยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ